ข่มดแดงเป็นอาหารป่ายอดฮิตหายากที่มีให้กินปีละครั้งเท่านั้นแม้จะหายากลำบากสักแค่ไหนแต่ก็คุ้มเพราะมีราคาแพงขายดีหายากเท่าไหร่ก็ขายเกลี้ยงนางจุไลรัตน์สิงห์น้อยอายุ46ปีชาวบ้านนาเพียงตำบลท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมบอกว่าหน้าแล้งของทุกปีเมื่อว่างเว้นจากการไปไล่ไปนาชาวบ้านจะพากันหาของป่ามาขายเป็นรายได้เสริมเช่นลาดจักจั่นแมงแคงไข่มดแดงหน่อไม้ผักหวานแต่ละคนที่ออกไปหาแหย่ไข่มดแดงจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านมาไม่น้อยกว่า 2-3 กิโลกรัมโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้านทุกวันโดยให้ราคา 400-500 บาทบางรายตั้งใจขยันหาก็จะได้มากถึง10กิโลกรัมวิธีหาไข่มดแดงนั้นจะไม่ใช้น้ำจะใช้แป้งมันโรยไล่ตัวมดแดงให้แยกออกจากไข่และปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้กลับไปทำรังใหม่ทำให้มีการเพาะพันธุ์ขยายต่อไปได้ไข่มดแดงเป็นอาหารป่าที่หากินได้ยากจะได้รับประทานในช่วงหน้าแล้งเท่านั้นสามารถปรุงเมนูทั้งต้มยำแกงหรือก้อยที่นิยมกันมากคือแกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดงจากการสำรวจตามท้องตลาดในอำเภอศรีสงครามพบว่าไข่มดแดงนั้นมีราคาแพงมากกว่าเนื้อหมูเนื้อวัวหลายเท่าตกกิโลกรัมละ500-800บาทจะถูกหรือแพงกว่ากันขึ้นอยู่กับความเต่งตึงของตัวไข่พ่อค้าแม่ขายจะไปรับซื้อมาแบ่งขายกองละ50-100บาทมีลูกค้านิยมซื้อไปปรุงเป็นอาหารแกงทอดยำหรือก้อยตามความชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยยิ่งนำไข่มดแดงสดใหม่ไปปรุงอาหารในร้านอาหารจะทำให้ราคาสูงไม่ต่ำกว่าจานละ100-200บาทไปเอายังไงเอาเร็วๆมันที่ตายบ่คือยังกูเห็นไข่มันอยู่สิเอาระวังเลยระวังเลยจะจามึงอย่าเด้มันจะอยู่ห้าง